นักท่องเที่ยวชั้นต่ำมารยาทสามเป็นคะน้าผัดน้ำมันหอยใส่เนื้อผัดน้ำมันหอยใส่เนื้อแล้วล็อกกระจกมันมาเคาะกระจกอย่างแรงเลยแม่เลยเดินไปถามมาเอาอะไรมันถลึงตาใส่อย่างเงี้ยแม่ไล่ไปเลยเป็นกระเทยท่าทางน่าจะเป็นกระเทยประเทศสิงคโปร์จิตที่ผลิตแล้วยังจิตใจสามอีกพวกนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้แสดงกิริยาแย่มากฉันทำมืออย่างนี้มันยืนหน้าร้านวุ่นวายอย่างทำไมให้ข้าไม่หันไปมองเป็นกระเทยที่แย่มากมากับผู้ชายสักเต็มตัวหน้าตาดีด้วยนะสูงประมาณ190หน้าตาดีเยอะมีซิกแพคด้วยนะแต่ทำไมพวกนี้ทำไมเยอะกันไม่รู้ว่า DNA มันสิ่งมันทำให้พวกนี้เยอะไปแล้วมันทำอย่างนี้แล้วมันก็ยืนโวยวายอยู่หน้าบ้านนะยืนโวยวายแล้วก็ไปเป็นกระเทยแต่ผู้ชายน่าจะเป็นเกย์ขาเสื้อกล้ามสูงประมาณ190มีซิกแพคแบบหล่อมากเลยแต่สักจำตัวแต่ทำไมเยี่ยแบบนี้มือที่กระเทยแต่งหญิงก็จัดว่าสวยมากเลยกระเทยสิงคโปร์อ่ะแต่สัญญาณเยี่ยเลยมันชื่อแบบกระสือของฉันทำอย่างนี้มันก็ยังโวยวายฉันก็เลยทำแบบนี้เลยอย่างนี้แปลว่าไม่ขายอย่างนี้แปลว่าไปไม่พูดอ่ะทำอย่างนี้ลำคาญเฮียเมื่อวานอ่ะไก่ทอดพี่แขกทำมาอร่อยแต่วันนี้แม่อร่อยสงสัยพ่อครัวคนละคนทำวันนี้แม่อร่อยวันนี้ไม่เป็นแบบไก่ทอดชุบแป้งเยอะแต่เมื่อวานเขาจะเป็นไก่ทอดโบราณแบบชุบแป้งน้อยวันนี้กินแล้วก็เลยแม่อร่อยไก่ทอดทานได้แล้วมีผู้หญิงคนนึงโทรมามันแกล้งดัดเสียงอ่ะแกล้งดัดเสียงมันเสียงอู้อี้ฟังไม่รู้เรื่องน่าจะเป็นคนใต้เขาจะสั่งของแม่บอกว่าทักไลน์มามันบอกมันทำไม่เป็นบอกโอนเงินเป็นไหมบอกโอนไม่เป็นไม่มีบัญชีเลยถ้าไปเก็บไปตามบอกไม่ขายคือแค่ฟังเสียงมันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้ว
ก็เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันจะมีแบบกดปุ่มดัดเสียงไงดัดเสียงแบบเสียงไม่ตรงกันน่ะวันนี้ไก่ทอดพี่แกะพี่แขกไม่อร่อยน่าจะแบบพ่อครัวคนละคนนี่ทำแล้วไม่อร่อยเมื่อวานอร่อยมากกินข้าวอินทาสแควร์เนี่ยมีแต่ลูกค้าเฮี้ยๆนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพบางประเทศอย่างอินเดียพวกนี้ชอบขโมยแล้วก็สันดานไม่ดีเราเดินไปอย่างเงี้ยมันจะขวางไม่ให้เราเดินเลยแล้วไม่ยอมหลบด้วยนะแล้วก็ไปผลักตัวมันเนี่ยพวกนี้เหี้ยมากๆเลยห้างเนี้ยพวกอินเดียมีนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพมาเที่ยวมาเรียแบบปลายทางแต่ก็ไม่เสี่ยงติดกับท่านเห็นไหมค่าออนไลน์ร้องไห้ติดกับ 2,000 ชิ้นเนี่ยตีกับตี 2,000 ชิ้นเนี่ยมีแต่แป้งเมื่อวานน่ะอร่อยเมื่อวานเขาทอดมาแบบว่าแบบโบราณน่ะแป้งไม่เยอะอันนี้มีแต่แป้งมันไม่อร่อยเนี่ยไม่อร่อยครูมันตีเต็มบุญแบบเป็นเบาหวานกินชาขาดสบายใจใช่แต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีผงไม่มีนมผงนะไม่มีเนยนะต้องใช้น้ำมันอินซูลิน MCT ชนิดผงก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดกินชนิดผงคนที่บอกกินเสร็จแล้วไปตรวจเลือดก็แบบไขมันในเลือดลดลงคนที่มาซื้อแม่ไปกึ่งก็แบบกินชาไทยของแม่ปุ๊บไขมันในเลือดลดลงเลยไก่ทอดแม่หล่ะอะไรเงี้ยพี่หายยังไม่แม่กระถางร้านสันเช้าแต่ป้าให้คงไม่ว่างอ่ะแล้วก็แบบป้าให้พ่อครัวอีกคนทำมันก็เลยทอดออกมาแล้วไม่เหมือนเมื่อวานเป็นคนละสูตรเลยแม่อร่อยเมื่อวานเขาทอดกัดทอดจะอร่อยเขาไม่ได้ชุบแป้งเยอะแบบนี้อันนี้มันแบบแม่อร่อยกินแล้วไม่อร่อยชุบแป้งเยอะไปกำนันตัวจริงกรมราชทัณฑ์เขาตรวจลายนิ้วมืออะไรนะตัวจริงจิ้มชาไทยอร่อยซึ่งกันเนี่ย
ตั้งแต่เช้าชงนะตอนเช้าแม่ชงใช่ไหมปิดอันนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมันแรงมันเข้าตอนเช้าแม่ชงใช่ไหมตอน11โมงอ่ะเนี่ยแล้วก็ตั้งไว้เนี่ยแล้วเติมน้ำแข็งมา10รอบเลยนะยังเข้มข้นเลยอยู่เนี่ยชื่นใจเดี๋ยวขออนุญาตเอาวันนี้ไปไว้ตรงนั้นก่อนจะได้น้ำแข็งใส่ชื่นใจเดี๋ยวจะมาเอาน้ำแข็งใส่คุณผู้ชมมีแต่นักท่องเที่ยวเฮี้ยๆที่ขโมยห้างที่แม่อยู่เนี่ยเป็นพวกอินเดียบังคลาเทศทั้งนั้นเฮี้ยๆทั้งนั้นเลยที่เดินห้างพรุ่งนี้ไม่ซื้อของขโมยอย่างเดียวถ้ามาในร้าน30คนมาดูแล้วก็ขโมยแล้วก็ออกไปไม่ได้ซื้อพรุ่งนี้เฮี้ยมากแล้วกิริยามารยาทแบบเพี้ยสุดๆไปเลยพวกนี้เข้าร้านนะแม่ไล่ออกเลยแม่ไม่ขายพวกนี้แม่รังเกียจฮัลโหลครับมารับสมัครงานไหมคะไม่เอาค่ะบอกไม่เอาระวังเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเสียงฟังดูก็รู้แล้วเป็นกระเทยพอเดี๋ยวเราพูดปุ๊บมันก็จะด่าเราแล้ววางหูแล้วมันก็เอาไปลง TikTok อีพวกนี้มันเลวไปลง TikTok ไงเรียกยอดวิวเลวฟังทวีก็รู้แล้วเสียงกระเทยเพราะแม่ไม่รับกระเทยทำงานไม่รับกระเทยทำงานนี่สลิมดิ้งไทยทีห่อละ500ไม่ขายขาย200นะห่อหนึ่งจะมี10ซอง10แก้วสูตรพลัดแปลว่าไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลอันนี้สลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่ชามะนาวห่อหนึ่งมี10ซอง10แก้วราคาเท่ากันกับชาไทยเลยสูตรพลัดแปลว่าเป็นหัวเชื้อไม่มีแป้งไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้เลยเนี่ยคุณผู้ชม6ห่อ 1,000 เนี่ยราคาเต็ม 3,000 แต่เราขายแค่พันเดียวส่งฟรีค้ากันได้อย่างละ3 10ห่อ 1,500 ราคาเต็ม 5,000 แต่เราขายแค่ 1,500 ส่งฟรีส่งได้100 200แก้วค้ากันได้อย่างละ5ห่อ14ห่อ 2,000 ราคาเต็ม 7,000 แต่เราขายแค่ 2,000 ส่งฟรีส่งได้142 140แก้วค้ากันได้อย่างละ7ห่อราคาเท่ากัน30ห่อ 4,000 ราคาเต็ม 15,000 เราขายแค่ 4,000 ส่งฟรีส่งได้302 300แก้วค้ากันได้อย่างละ7ห่อนะคะได้อย่างละ15ห่อ30ห่อ 4,000 เราขายส่งไงมีขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยอ่ะโอนเงินมาเลยค่ะ00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปไปโอนเงินมาที่ line @lina.gang line มี @leena.gang รายชื่อข่าวโหดค่ะว้าน้ำแข็งเต็มแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องทำน้ำแข็งนิดหนึ่ง
พอน้ำมันหมดอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมแปลว่า add water เนี่ยพอหมดมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะ add water แล้วก็ปิดตรงนี้เลยปิดตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำแข็งออกมาเทใส่กระติกอยู่นะฮะนี่คุณผู้ชมจะทำให้ดูแต่ไม่ต้องไปซื้อนะมันไม่ตรงปกมันแพงด้วย 17,900 เนี่ยแม่ก็เทอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะค่อยมาเติมน้ำตอนนี้แม่อย่างไรสดยังไม่ว่างเติมน้ำเนี่ยเราก็เปิดเครื่องทำน้ำแข็งทั้งวันเลยเปิดถึงนู่นคืนนี้เที่ยงคืนแล้วแม่ถึงจะปิดทั้งวันเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ำเดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมก่อนไลฟ์สดอยู่กินข้าวร้านพี่แขกฝันข้าวต้องทำใจนะบางวันก็อร่อยบางวันก็ไม่อร่อยมันไม่มาตรฐานไงไม่มาตรฐานแล้วแต่ว่าเขาให้พ่อครัวคนไหนทำไงคดีกำนันโอนไปก่อนปากก็โอนไปตั้งนานแล้วไงตั้งแต่เมื่อวานแล้วจิรภพก็ออกมาแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการสอบสวนกลางคนนี้เป็นตำรวจที่เก่งที่สุดในประเทศไทยได้เป็นพลตำรวจโทอายุน้อยที่สุดรู้หรือเปล่าเขาเป็นตำรวจสายวังพี่ชายของจิรภพภูริเดชเนี่ยพี่ชายเขาทำงานให้เราสิพี่ชายของจิรภพตำรวจสายวังแม่คิดยังไงกับกล่องที่ไปเที่ยวคะรองประธานสภาเอ้าก็มีสิทธิ์ไปนี่ไปดูงานมูฮัมหมัดนอวัฒนาเป็นคนเซ็นให้ไม่เห็นมีอะไรเลยถ้ามีสิทธิ์ไปมาดูข้อหวยตาลุกสรีระสังขารหลวงปู่แขกเกจิดังสองแขกกับวัดเลขอายุทะเบียนรถมาแรงมาดูว่าเป็นเลขอะไรวันนี้ฉันจะซื้อหงทองเขาเปิดขายพรุ่งนี้วันที่20ตอนเที่ยง12นาฬิกา12นาทีแต่เราเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วพรุ่งนี้ไปซื้อหลวงปู่แขกและท่านเจ้าคุณมงคลสุธีลำยองประภาโสอายุ94ปีท่านได้มรณภาพตั้งแต่ปี61แล้วหวยของหลวงปู่แขกนะนี่คุณผู้ชมนี่199499 6216678350046ทะเบียนรถอะไรอ่ะใช้รถหด6ล้อขนเป็นเลขอายุหลวงปู่นะ199499รวมถึงเลขรถนำขบวนและรถเก่งที่ใส่หุ่นที่พึ่งหลวงปู่แขกได้แก่16676268350046เอา46เพิ่งออกนี่46เพิ่งออกอายุชั้นไง46เพิ่งออกอายุชั้นอายุชั้นไงคุณผู้ชมฉันถูกตั้งเยอะวันนี้แม่รู้สึกอ่อนเพลียมากร่างกายแม่อ่อนเพลียมากต้องการพักผ่อนร่างกายแม่ต้องการพักผ่อน
หงทองพวกนี้ก็ถึงเปิดขายเปิดขายวันที่20 12:12 นพรุ่งนี้ค่อยซื้อวันนี้เขายังไม่ได้ขายอีอะไรอ่ะกิจชพลบอกว่าทำไมต้องตีคำว่ากระเทยแล้วมันก็ไม่ทุกคนอ่ะมึงก็อย่าเสือกกูไม่ได้ว่ามึงมึงเสือกทำไมอีสัตว์กูว่าอีกระเทยสิงคโปร์ที่เมื่อกี้มาทุบกระจกกูแล้วมาด่ากูหน้าร้านแล้วเสือกอะไรกับมึงอีสัตว์ไม่ต้องร้อนตัวกูว่ามึงเหรออีสัตว์กูว่าอีกระเทยที่มันมาด่ากูเมื่อกี้มาทุบกระจกแล้วกูไม่ขายแล้วก็ยืนด่ากูหน้าร้านโวยวายเป็นภาษาอังกฤษเสือกอะไรกับมึงอีสัตว์โอ้โหคนเหี้ยอย่างมึงอ่ะคนอื่นไม่เห็นเขาจะเดือดร้อนเลยเขาก็เฉยๆเพราะไม่ได้ว่ามันกูไม่ได้ว่ามึงกูว่าไอ้กระเทยที่มาทุบกระจกกูอีสัตว์มึงร้อนตัวทำไมก็มึงแสดงอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็เข้ากับมึงสันดานไม่ดีแล้วกูไม่ได้ว่ามึงเลยมึงก็อยู่เฉยๆทำไมคนดูอีกตั้งเกือบ1,000คนไม่เห็นเขาจะเดือดร้อนมีมึงมาเดือดร้อนคนเดียวอีสัตว์เออเขาแค่เล่าให้ฟังว่าอีกระเทยสิงคโปร์มาทุบกระจกบ้านกูร้านกูแล้วกูก็ถามมันบอกเอาอะไรมันก็ชีโบชิวเบสแล้วกูก็ทำอย่างนี้มันก็ยืนด่ากูหน้าบ้านกูก็ทำอย่างนี้มันพูดด่ากูเป็นภาษาอังกฤษแล้วเสือกอะไรกับมึงอีสัตว์เออเลวกูแค่เล่าให้ลูกเพจฟังแล้วมันไม่ตัดหัวมึงเหรอเสือกคือเราอะเป็นคลินิกเป็นกระจกแต่ว่าแม่ล็อกกระจกไว้เพราะว่ารำคาญพวกโรคจิตบางทีก็จะขอเข้ามาถ่ายรูปขอเข้ามาคุยอะไรเราก็เลยไม่อยากพบใครเราก็ล็อกแล้วก็คนจะมาเคาะเราก็จะไปถามผ่านกระจกโดยไม่เปิดประตูว่าจะเอาอะไรแล้วอีกระเทยเหี้ยสิงคโปร์เนี่ยมันทุบเขย่าประตูเปิดไม่ได้เพราะกูล็อกอยู่ใช่ไหมเราก็เลยทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าแสดงพฤติกรรมอย่างนี้เราก็ไม่ขายละคนสันดานนี้ไปขายมันได้ยังไงเราก็ทำอย่างนี้มันก็ยังไม่พอใจมันก็ยังตะโกนด่าอยู่หน้าบ้านเป็นภาษาอังกฤษกูก็ทำอย่างนี้คือกูไม่พูดกูทำอย่างนี้เพราะกูพูดมันก็ไม่ได้ยินหรอกมันเป็นกระจกมาเรียบอกแม่เหนื่อยเอาเหนื่อยสิเหนื่อยมากเลยวันนี้เนี่ยนั่งหลับอยู่ตรงนี้1ชั่วโมงคือมันเหนื่อยจนแบบไม่ไหวแต่มันต้องลุกขึ้นมาเดินบ้างเพราะว่าถ้าแม่นั่งตรงนี้นานๆเนี่ยเท้าแม่จะเจ็บมากเลยรองพื้นรองเป็นรองช้ำแล้วก็จะเจ็บจะเดินไม่ได้เลยเพราะต้องลุกขึ้นมาเดินขึ้นไปอุ่นข้าวเดินขึ้นไปเข้าห้องน้ำข้างบนแล้วอุ่นข้าวลงมากินอย่างเงี้ยเดินบ้างถ้านั่งตรงนี้ตลอดเลยไม่ได้คนมันอายุ64แล้วไงBANK บอกแม่อยู่คนเดียวไม่กลัวผีหรอกผีไม่มีหรอกแต่คนไอ้เหี้ยฉันจะบอกให้เลยฉันอยู่บ้านนี้มาเนี่ย33ปีไม่เคยเจอผีเลยเจอแต่พวกเหี้ยๆคนเหี้ยๆเหมือนเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วก็เจออีเบอร์เมื่อกี้ที่โทรมากูถ้ากูบอกกระเทยไม่รับมันก็จะด่าเลยแล้วมันก็เอาคลิปนั้นไปลง TikTok ไปหายอดวิวกูก็บอกว่าไม่รับแล้วกูรีบวางหูเลยพวกนี้มันเลวเป็นป่วยเป็นโรคจิตไงขบโอนคดีกำนันนกซ่อนนัยยะแต่งตั้งผบ.ตร.
คยไปแจ้งข้อหา157กับผู้กำกับเบิ้มอ่ะมันไม่เป็นธรรมกับเขาไงเขาตายไปแล้วไงทำเนียบแจ้งลูกสาวนายกร่วมคณะบินนิวยอร์กออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดไปกับพ่อไงไปฝึกงานนี่ชัดชาติอนุทินบอกว่าปมรถไฟฟ้าต้องให้ศาลตัดสินอิงกาบอกวันนี้แม่ไปเมาไม่ไปเมาพี่กินร้านไหนหรอคะแม่อย่ามาตอแหลอีสัตว์กูไปทำคอนเทนต์ให้คนมีดูเขาเยอะๆจนเขารวยมึงรู้ป่ะอีควายอย่างไปไอ้ร้านเนี่ยแซ่บไปอ่ะก็คือไปช่วยเขาไปทำคอนเทนต์ให้เขาเขาเพิ่งเปิดร้านได้เดือนเดียวคนยังไม่รู้จักเขาก็โทรมาขอร้องกูก็ไปช่วยเขามึงรู้เปล่าเนี่ยกูบริจาคให้กล่องไรเดอร์ข้าว19บาทอ่ะไปต้อง 1,999 บาทอีกบาทนึงก็ 2,000 อันนั้นคือเจตนาทำเพื่อที่ว่าจะไปเลขมงคลเผื่อคนไปซื้อหวยแล้วกูกินไปอ่ะกูช่วยซื้อเขาน่ะกินไป 2,200 กูให้เขาไป 3,000 ติ๊บเขาไป800มึงรู้หรือเปล่าแล้วลูกจ้างเขาอีก2คนกูให้ติ๊บคนละ200แล้วลอยตุ๊พี่นพดลเขาเป็นเจ้าของร้านด้วยเขาหุ้นกันกับไปไอ้ใบชินวัตรฉันก็เลยให้พี่เขาพันหนึ่งบอกพี่อันนี้ถือว่าเป็นเงินอวยพรนะถือว่าพี่เปิดร้านใหม่แล้วแม่มาเจิมให้เนี่ยแล้วให้เป็นเงินอวยพรกูก็หมดไป 6,400 บาทอีสัตว์แล้วทำคอนเทนต์พริกในถาดนั้นที่ใส่อย่างมากก็ร้อยหนึ่งกุ้งแห้งที่กูใส่ในนั้นก็ประมาณ300ส้มตำจานนั้น400เขาก็คิดตังกูทั้งหมด 2,200มึงรู้หรือเปล่าอีสัตว์กูไม่ได้ไปทำความชิบหายเขาแต่มันเป็นการพูดเล่นล้อเล่นกันให้คนดูสนุกสนานให้มันเป็นไวรัลในติ๊กต็อกพอมันเป็นไวรัลในติ๊กต็อกร้านเขาก็เป็นที่รู้จักใครๆก็อยากไปกินเขาก็รวยเออมึงรู้อะไรอ่ะก็ยังไอ้โทนี่อ่ะกูไปมันดีใจนะทำคอนเทนต์มันได้ตังค์ไปเนี่ยล้านหนึ่งแล้วจากคอนเทนต์ที่คนเข้าไปดูเพราะมันมีรายได้จากการดูมันทำจาก Facebook จาก YouTube จาก TikTok มันได้เงินที่กูไปอ่ะมันได้จากกูวัน1ล้านบาทไม่ใช่เงินฉันนะเงินจากที่คนไปดูมันน่ะแล้วมันได้เงินจาก TikTok จาก Facebook จาก YouTube รู้หรือเปล่ามันก็มีพวกโง่ตั้งเยอะมาคอมไปทำใน TikTok มาด่ากูเป็น10ล้านคนเลยกูก็เวทนาบอกโอ้ยโง่เขาทำคอนเทนต์ก็มึงไปแหกตาดูเลยถ้ากูกินเรียบร้อยเหมือนจากของบุ๋มปนัดดาอุตส่าห์ไปช่วยบุ๋มปนัดดาไปทำรายการที่เขาขายข้าวแกง10 บาทคนไม่ดูคนไม่แชร์ไม่เป็นไรเล่าใน TikTok ขนาดบุ๋มดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีคนดู 30,000 กว่าไม่เป็นไรเล่าใน TikTok แต่ของไอ้ลุงโทนี่คนดูเป็นล้านแต่ FC มันเหี้ย FC มันไม่ซื้อของ FC มันน่ะที่ดูเป็นร้านมีแต่มาป่วนฮัลโหลป้าขายสบู่อยู่ไหมจ๊ะอย่าเรียกป้ากูไม่ขายไอ้สัตว์กูบล็อกเลยค่ะเสียงเป็นกระเทยอีกเมื่อกี้เห็นไหมมันไม่ซื้อมันแกล้งเพื่อที่ว่าพอดีฉันรีบบล็อกไงเนี่ยฉันรีบวางหูแล้วรีบบล็อกเป็นกระเทยอีกเมื่อกี้ฟังไม่รู้เหรอว่าเสียงเป็นกระเทยเยอะโรคจิตเยอะมันไม่ซื้อหรอกพวกนี้กระเทยมันโรคจิตมันดูอยู่ไงแล้วมันก็โทรมาป่วนเพื่อจะเอาคลิปเนี่ยบันทึกแล้วมันก็ไปลง TikTok แล้วไปตัดต่อใส่หน้ามันว่าโทรมาหากูแล้วกูพูดอย่างนี้
พวกนี้โรคจิตเยอะถ้าวันๆนะมีลูกค้าเหี้ยๆแบบนี้นะประสาทแดงแล้ว FC ของโทนี่ลุงโทนี่คือคนที่แบบแย่ไม่มีคุณภาพ4วันนะที่แม่เหนื่อยอ่ะส่งไลน์ทักแชทมาแล้วไม่ซื้อเป็นหมื่นคนนะมากวนตีนทั้งนั้นเลยทั้งโทรมาทั้งอินบ็อกซ์มาทั้งไลน์มาเหี้ยๆทั้งนั้นเลยเป็นหมื่นคนเลยอ่ะ4วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอบไลน์พวกมันไงตอบแล้วไม่ซื้อกวนตีนน่ะเหี้ยๆทั้งนั้นเลยแต่ไปที่แซ่บไบค์นี่เขาจะเป็นแบบกลุ่มแฟนคลับเขาเป็นสลิ่มสลิ่มนี่จะเรียบร้อยมีมารยาทไม่มีแบบเหี้ยๆมาป่วนอะไรแบบนี้ไม่มีนะถ้าจะซื้อคือโอนเงินมาเลยไม่มีมาป่วนว่าถามแล้วไม่ซื้อไม่มีคือทักไลน์มาแล้วซื้อคือแฟนคลับของแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันนะเข้าใจหรือเปล่าแต่ที่เพียบที่สุดคือแฟนคลับของลุงโทนี่มีแต่พวกหำเหี้ยๆทั้งนั้นเลยที่แบบแล้วคนดูมันเยอะแล้วทักไลน์มาเยอะทักไลน์มาเยอะมากเลยแต่ไม่ซื้อเป็นหมื่นคนเนี่ยคือทักไลน์มากวนตีนเนี่ยเขาบอกหัวจะปวดเบนสายมุดรอไฟแดงไม่ไหวหวังรอดเบียดรถอีก2คันสุดท้ายติดแง่รถเบนขับรถเบียดแยกไฟแดงไทยนิวโซเชียลเดี๋ยวไปเปิดอ่านตรงนี้เมื่อกี้นั่งหลับอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนาวมากหนาวตัวสั่นแล้วก็เลยปิดแอร์2เครื่องเลยมิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์2022บอกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้ามนุษย์เนี่ยตอแหลอีสัตว์ค้ามนุษย์ตรงไหนอีสัตว์มึงตอแหลมากเกินไปแล้วประเทศไทยไม่มีค้ามนุษย์อย่ามาตอแหลอีสัตว์แม่แองจักรพงษ์อ่ะไม่ควรให้อินี่เข้าประกวดนะอีสัตว์ตอแหลปากหมาปากไม่ดีค้ามนุษย์ตรงไหนอีสัตว์ไม่มีมึงมาแหกตาดูเนี่ยมึงเคยมาประเทศไทยแล้วยังอีสัตว์โอ้โหมึงมาดูเลยเนี่ยพม่าเขมรลาว ประตูน้ำมาเป็นพนักงานขายของเต็มไปหมดพนักงานเสิร์ฟเต็มไปหมดค้ามนุษย์เที่ยวละป่านี้อีพวกนี้มันจะเข้ามาประเทศเราเป็นสิบล้านคนนะพม่าเขมรลาวบังคลาเทศมึงมาดูอีสัตว์ตอแหลปากหมาแม่แองจักรพงษ์อ่ะไม่ควรให้อินี่เข้าประกวดในฐานะที่เป็นเจ้าของมิสยูนิเวิร์สจริงๆแม่แองจักรพงษ์เพราะแม่แองเป็นคนไทยอ่ะแล้วมันมาพูดอย่างเงี้ยมันทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงค้ามนุษย์ตรงไหนอีสัตว์มาแหกตาดูเลยมีที่ไหนถ้าค้ามนุษย์ไอ้พวกพม่าลาวเขมรบังคลาเทศมันจะมาอยู่อาศัยประเทศไทยตั้ง10กว่าล้านคนเหรอประเทศจีนมันก็มายึดแผ่นดินไทยค้าขายนะมึงแหกตาดูอีสัตว์ก็วันนี้ตำรวจอ่ะไปจับแถวประชาราษฎร์บำเพ็ญน่ะคนจีนมันยึดไปหมดแถวประชาราษฎร์บำเพ็ญน่ะตึกแถวคูหา1 2คูหาถนนแคบๆสวนกันแทบจะไม่ได้แต่คนจีนเปิดร้านขายหมาล่าขายอาหารเป็นพันล้านนะคุณผู้ชมแล้วอีดอกทองนี่มันมาตอแหลบอกว่าประเทศไทยค้ามนุษย์อีสัตว์แม่แองจักรพงศ์ต้องไม่ให้มันเข้าประกวดมันดูถูกประเทศไทยถ้าประเทศไทยค้ามนุษย์ไอ้พวกลาวพม่าขม่าบังคลาเทศมันจะคนจีนมันจะมาค้าขายในประเทศไทยมาแย่งพวกเราทำมาหากินเหรอแม่แองจักรพงศ์ต้องไม่ให้อีนี่เข้าประกวดกูขอค้านเลยถ้าแม่แอนยอมให้มันเข้าประกวดนะถือว่าแม่แอนไม่ใช่คนไทยนะแม่แอนจักรพง
นอกจากจะให้อีนี่มาขอโทษประเทศไทยเนี่ยดอกทองพูดจนประเทศไทยเสียถ้าประเทศไทยค้ามนุษย์ที่พวกคนจีนจะมาแย่งพวกคุณทำมาหาแดกเหรอมึงไปแหกตาดูอีสัตว์ตามตลาดนัดน่ะพม่าเขมรลาวเป็นเจ้าของแผงหมดเลยมึงรู้หรือเปล่าคนไทยแม่งไปเป็นขี้ข้าเซเว่นพม่าเขมรลาวเดี๋ยวนี้มาแย่งคนไทยด้วยเป็นพนักงานปั๊มเป็นน่ะมาขับวินด้วยกูไปแถวทองหล่อเจอต่างด้าวขับวินเต็มไปหมดประตูน้ำยังขับสำล้อเขาห้ามก็พวกมันมาแย่งอาชีพคนไทยอ่ะขับวินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับสำล้อไม่ได้มันมาขับด้วยต่างด้าวอ่ะน่าอินทาเลยแล้วมาดูแถวนี้เนี่ยต่างด้าวยึดไปหมดแล้วถ้าประเทศไทยค้ามนุษย์อีกทุกประเทศมันจะมาแย่งพวกกูทำมาหากินเหรออีโง่มึงไม่ต้องมาประกวดหรอกอีโง่สมองหมาปัญญาควายเออแม่แอนจักรพงศ์ต้องไม่ให้อีนี่ประกวดถ้าแม่แอนให้มันเข้าประกวดแม่แอนไม่ใช่คนไทยแม่แอนทนได้ยังไงให้มันมาดูถูกประเทศไทยล่ะเอาอีนี่เข้าประกวดอ่ะมันรู้ไหมว่าเนี่ยคนจีนมาแย่งซื้อจะรัสเซียแย่งซื้อคอนโดไอ้เศรษฐารวยเป็นแสนล้านเพราะอะไรทำคอนโดขายพวกทุนจีนไปดูภาคใต้เลยรัสเซียเข้ามาแย่งเพราะมันมีสงครามประเทศมันเข้ามาซื้อคอนโดหมดเลยมาแย่งคนไทยทำมาหากินหมดเลยคนรัสเซียต่อไปมึงไปเที่ยวทางใต้มึงจะไม่เห็นคนใต้แล้วจะเป็นรัสเซียเป็นเจ้าของหมดเพราะมันซื้อกิจการไปหมดคนใต้ก็ขายไปหมดแล้วก็เป็นขี้ข้าไม่มีแผ่นดินอยู่ไงขายให้รัสเซียหมดไงภาคใต้มันตอแหลมันบอกว่าค้ามนุษย์มีที่ไหนอ่ะถ้าประเทศเราค้ามนุษย์ไอ้อีพวกนี้มันจะมาแย่งกันทำมาหากินในบ้านเรามึงมาดูห้างที่กูอยู่เนี่ยไม่มีคนไทยเลยนะมีแต่พม่าทั้งนั้นเลยนะพม่าเป็นเจ้าของจีนเป็นเจ้าของพนักงานขายในเนี่ยพม่าหมดมึงมาแหกตาดูเลยเนี่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 ยพม่าหมดเนี่ยเดินอยู่เนี่ยพม่าบังคลาเทศหมดไม่มีคนไทยเอาแหกตาดูเลยเนี่ยแหกตาดูนี่เนี่ยมึงเห็นไหมถ้าประเทศไทยค้ามนุษย์ไอ้พวกนี้มันจะมาแย่งพวกกูทำมาหากินมาแย่งบ้านเมืองกูอยู่เหรออีโง่ตอบโง่โง่สมองหมาปัญญาควายหน้าตาก็ขี้เหร่ไม่สวยแล้วยังโง่อีกโอ้โหพอมันพูดอย่างนี้แล้วแม่แอนจักรพงษ์เฉยนะให้มันเข้าประกวดนะแม่แอนไม่สมควรเป็นคนไทยนะแม่แอนมันด่าประเทศไทยขนาดนี ระบบปูดแผนเพื่อไทยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวทิ่มหมออ๋องหวังเลื่อยขาวันนอดันสุชาติพ่อมดดำเสียประธานสภาแทนหมออ๋องก็แบบว่าอีก้าวไกลก็จะขับออกจากพรรคแล้วก็มันก็จะไปอยู่ในพรรคเป็นธรรมเพราะว่าก้าวไกลจะบังคับให้มันลาออกจากรองประธานเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะลาออก
สิงคโปร์มิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์มันดูถูกประเทศไทยก็เหมือนเมื่อกี้อีกกระเทยที่ว่าสิงคโปร์ที่มาเยือนด่าฉันหน้าร้านที่ฉันทำอย่างเงี้ยคือฉันไม่ได้พูดเลยเพราะว่ามันพูดไปมันก็ไม่ได้ยินมันเป็นกระจกเราก็เลยทำอย่างนี้ก็แปลว่าไปตอนแรกมันมาทุบกระจกอย่างแรงเลยแล้วเราก็เดินไปถามมาว่ามีอะไรเหรอมันก็ชี้มาที่สองเราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ขายไงมันก็ยืนด่าฉันเป็นภาษาอังกฤษหน้าร้านโวยวายเสียงดังฉันก็เลยทำอย่างนี้ก็แค่มาเล่ากระเทยสิงคโปร์กระเทยสิงคโปร์กับผู้ชายเกย์สิงคโปร์ดูทีก็รู้แล้วว่าเป็นเกย์ใส่เกงขาสั้นถึงเข่าแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามสีขาวตัวหนึ่งแล้วโชว์ลายสักไงแต่มันหล่อไงสูงประมาณ185รวบรวบขบวนการยักยอกเงินมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธ41ล้านบาทมันตอบคำถามมันเป็นมิสยูนิเวิร์สสิงคโปร์มันบอกว่าถ้ามันได้เป็นมิสยูนิเวิร์สโลกมันจะมาแก้ไขปัญหาในไทยเรื่องค้ามนุษย์เพราะประเทศไทยอ่ะมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ตอแหลก็มีแต่อีพวกต่างชาติที่เข้ามาแหละก็อีรัสเซียที่มันมาอยู่ทางใต้อ่ะมันก็มาเป็นกะหรี่รัสเซียขายตัวที่พัทยาก็เยอะแยะเลยเขาทำสกู๊ปข่าวอ่ะมันไม่ใช่คนไทยนี่อุ้งอิงแบบตื่นเต้นหลังนั่งรองซอฟต์พาวเวอร์รองประธานซอฟต์พาวเวอร นี่หงทองงวดนี้มีคนถูกรางวัลที่1นะสาวออฟฟิศย่านพร้อมพงษ์ถูกรางวัลเต็มๆ6ล้านกับหงทอง .com พอดวงดีนะซื้อใบเดียวก็ถูกรางวัลที่1
ฉันถูกเลขท้าย3ตัว5ใบนะที่ฉันซื้ออายุผู้กำกับเบิ้มอ่ะคุณผู้ชมฉันซื้อ5ใบเลขชุดไงแล้วฉันถูกไงคุณผู้ชมอันนี้อายุฉันกลับกันไงแล้ว1 2เนี่ยฉันก็ซื้อหลายใบแต่ว่าฉันไม่ได้ถูก6ตัวไงเลขหน้านี่อายุสารวัตรสิวไง1 2นี่ก็คุณเทย่าจับลูกปิงปองที่ร้านลุงพลโพตะเลบางปูไงเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูอีกรอบก็ได้วันนั้นน่ะแม่นมากสารพระตำหนักดีกว่าเขาบอกให้เลือกพระตำหนักร้านลุงพลโพทะเลบางปูที่วันเกิดฉันแล้วฉันไปจัดที่นั่นน่ะแล้วคุณเทย่าจับลูกปิงปองฉันขอร้องให้จับไงแล้วลูกเพจฉันถูกตั้งเยอะคุณผู้ชมอาจจะให้ดูอีกทีเนาะให้ดูค่ะได้ไหมไม่ได้แล้วตระกูลยิ่งใหญ่หมื่นล้านเลยนางเสือสละชีวิตนี้ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยซื้อหวยก็รวยอยู่แล้วแต่วันนี้จะมาให้โชคเพราะว่าเดี๋ยวสองวันหวยออกแล้วพี่คิดออกนะให้โชคกับประชาชนหน่อยคุณรวยแล้วเป็นหมื่นล้านให้คนอื่นรวยบ้างจัดอ่ะสาธุหนักหนึ่งอันก่อนกี่อันคะคนก่อนค่ะเอาทีละอันค่ะคุณคนดูเขาจะได้ลุ้นค่ะเลขอะไรคะเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งจ้าอายุอีกอันหนึ่งค่ะคนๆเลยค่ะอันนี้ต้องโยนลงไปลงไหมลงไปไม่ต้องลงไปเอาลงไปอีกเหรอเอาเอาเปิดเดอะเบิร์นโอ้ยสาธุขอให้คนไทยรว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 ยเลยจ้าอันนี้เลขอะไรเลยเลขสองหนึ่งสองหนึ่งสองเอาไปลงไปอีกนะต้องจับสามตัวเห็นไหมออกรางวัลที่หนึ่งเลยศาลนะพระตำหนักร้านลุงพลโพทะเลบางปูอยู่ตรงหน้าร้านเข้าทางเข้าร้านก็เลยเขาเพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึง3เดือนบ้างก็บอกถูกหวยไป4งวดแล้วแล้ววันนั้นลูกจ้างร้านลุงที่เป็นพนักงานเสิร์ฟลำรำแล้วก็เลื้อยมาที่พระตำหนักเนี่ยเขาบอกคนทั้งซอยมาขอหวยแล้วล่าสุดเนี่ยที่คุณเทย่าจับแล้วออกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคนน่ะเหมารถบัสวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยคันร้อยคันน่ะมาที่ร้านลุงพลมาขอหวยลุงพลโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการร้านอาหารโพทะเลบางปูซอยเทศบาลบางปู74หน้าปากซอยมีเทคนิคบางปูสมุทรปราการและโชว์รูมอิซูซุเข้าไปในซอย500เมตรติดชายทะเลเลยเนี่ยคนมาขอหวยวันหนึ่งเป็น100คันเลยรถบัสโรงพยาบาลตำรวจยันทักษิณเข้าผ่าตัดจริงค่ะผ่าตัดเส้นเลือดที่มันจะไปหล่อเลี้ยงหัวใจไงมันตีบมันตันไงแล้วโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยหมอเก่งที่สุดในประเทศไทยด้วยบารมีของคุณเทย่าด้วยเพราะเทย่าเป็นคนจับเทย่าเขาจิตใจดีเขาชอบช่วยเหลือคนสลน.สำนักเลขานายกรัฐมนตรีประกาศจัดซื้อล้อยางรถกันกระสุนรอบใหม่3,480,000ค่าใช้กับเบนซ์นายกล้ออย่างเดียวนะล้อรถยนต์อย่างเดียวนะล้อรถจนกันกระสุนเนี่ย3,480,000ไม่ใช่รถนะคุณผู้ชมแค่ล้อกันกระสุนหมอใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจคนนี้เป็นหมอใหญ่นะคะเขาบอกว่าผ่าตัดจริง
คุณเทย่าสวัสดิ์เรืองใจเป็นไฮโซตระกูลก็ใหญ่เลยนะรวยหมื่นล้านเลยแล้วคุณเทย่านิสัยดีเรียบร้อยมารยาทงามจริงใจที่ไปร้านลุงพลก็อยากจะไปช่วยอุดหนุนลุงพลวันนี้แม่จัดโปรจัดโปรซื้อ2แถม4ซื้อ2แถม4ทั้งชาไทยชามะนาวเลยซื้อ2แถม4สนใจทักมาเลยซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อนะคะซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อสนใจทักไลน์มาเลยซื้อ2แถม4ห่อนึงมี10ซองนะซื้อ2ห่อแถม4ห่อแถม40ซอง40แก้วอ่ะทักไลน์มาเลยโอนเงินมาเลย00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังเจนจาโอแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang@leena.gang ลายชื่อข่าวโหดซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อโปรอะไรวะตั้งชื่อโปรอะไรดีวะโปรถูกลอตเตอรี่ก็แล้วกันซื้อ2ห่อแถม4ห่อซื้อ2ห่อแถม4ห่อโปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกหวย